โอเอาลละาสวัสดีค่ะเรียนภาษาสเปนใน1นาทีวันนี้เราจะมาเรียนกันต่อนะคะกับ100คำกริยาที่ใช้กันบ่อยๆนะคะ EP นี้เป็น EP สุดท้ายแล้วนะคะ EP ที่7นะคะเราจะมาเริ่มต้นที่คำว่าตกหรือหล่นกายพัฒนาเดซาโรยาจำเป็นเนเทซิตาเอาออกมาซาการสร้างหรือติดตั้งestablecer รับ conseguir ระบุ indicar จำได้ reconocer นำพา dirigir บริการ servir ถึงหรือบรรลุ alcanzar พยายาม intentar อ่านleer รับ obtener ช่วยเหลือ ayudar ใช้ usar สังเกต observar แล้วก็คำสุดท้ายตอบค่ะ responder เป็นยังไงกันบ้างคะกับ100คำกริยาที่ใช้กันบ่อยๆนะคะก็ครบกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ7 EP นะคะก็สามารถไปย้อนหลังได้นะคะตั้งแต่ EP ที่1จนถึง EP นี้ EP สุดท้ายแล้วนะคะวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบาย Adios. Adios.